ตำนานเล่าขานเรื่องราวอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่สุขแห่งวัดปากของมะขามเท่านั้นประวัติของท่านคงไม่ต้องสืบค้นกันมากเพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวกันมามากแล้วแต่เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้เป็นตำนานที่ควบคู่กันกับพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งซึ่งท่านนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งในยอดมหาเวทในยุคเดียวกัน พระเกจิท่านผู้นั้นคือหลวงปู่ยิ้มแห่งวัดหนองบัวหรือหลวงปู่เท่าพระเถราจารย์ผู้ทรงฤทธิแห่งเมืองกาญจนบุรีซึ่งหากพูดถึงท่านแล้วคงจะต้องนึกถึงพระปิตาของท่านเป็นอันดับแรกซึ่งจริงๆแล้ววัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมแทบทั้งหมดแต่โดยเฉพาะพระปิตานั้นได้รับความนิยมมากที่สุด จนได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในชุดเบญจาภาคีพระปิตาเนื้อผงเนื่องจากหลวงปู่ยิ้มท่านมีวิชาอาคมมากพอท่านศึกษาวิชามาจากพระอาจารย์หลายสำนักที่ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นทางด้านมหาอุดอยู่โยงคงกัพันชาตรีทางด้านเมตตามหานิยมด้านตำราการแพทย์จึงทำให้ท่านมีอิทธิฤทธิรอบด้านอีกทั้งยังได้ชื่อว่า เป็นพระสายทุดงตัวโยงชอบออกทุดงเข้าป่าลึกไปทีก็ไปเป็นนานๆเพื่อหาที่สงบฝึกจิตสมาธิด้วยความเข้มขังเช่นนี้กิตติศัก์ของท่านจึงเลื่องลือออกไปไกลจนไปเข้าหูเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ผู้เลื่อมใสและทรงชื่นชอบในศาสตร์แบบนี้อย่างมากอย่างเช่นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่สุขก็ยังเคยเดินทางไปกราบท่านถึงสองครั้งสองค่า จากการแนะนำของหลวงปู่สุขสเสด็จในกรมท่านเลื่อมใสและนับถือหลวงปู่ยิ้มเป็นอาจารย์อีกองค์หนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าไม่ใช่เพียงแต่สิทธิเท่านั้นที่เคยเดินทางมาพบหลวงปู่ยิ้มพระอาจารย์ก็เคยมาก่อนแล้วครับเรื่องราวการเจอกันของหลวงปู่ยิ้มและหลวงปู่สุขท่านหนึ่งเป็นจอมขมังเวออีกท่านหนึ่งเป็นยอดมหาเวมันจึงกลายเป็นมนมหาการนั่นเองการพบกันครั้งแรก ของสองพระเกจิอาจารย์ในครั้งนี้ไม่ใช่การประลองวิชาหรือการอวดอ้างอวดเบ่งอวดอาคมกันแต่ประการใดไม่เหมือนแบบที่นักเลงหรือคนนิสัยไม่ดียุคนี้ชอบทำแต่มันคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และศาสตร์ขแขนงต่างๆของทั้งสองท่านเรื่องราวทั้งหมดมีเนื้อหาดังนี้เมื่อครั้งที่หลวงปู่สุขท่านยังออกเดินทางทุดงในป่าอยู่นั้นท่านได้ออกจากจังหวัดชัยนาท ขึ้นไปที่จังหวัดอุทัยธานีก่อนจะวกกลับลงมาแถวแถวสุพรรณบุรีผ่านป่าผ่านเขาผ่านอุทยานมากมายไม่ว่าจะเป็นพุเตยจนล่วงเข้าไปสู่ป่าแถบแถบเมืองกาญผ่านเอราวัณผ่านไซโยกลงมาเรื่อยๆทางทิศใต้ในขณะที่หลวงปู่สุขท่านทุดงอยู่ในป่าแถๆนั้นมีอยู่วันหนึ่งในขณะที่ท่านเดินอยู่นั้น จู่ๆท่านก็เห็นหลังของพระเดินนำหน้าอยู่ไวยๆในทีแรกหลวงปู่สุขท่านว่าจะทักทายเสียน้อยจึงเดินตามหลังไปว่าจะตะโกนเรียกแต่เดินเข้าไปใกล้สักพักหลังของพระรูปนั้นก็ถอยห่างออกไปเมื่อท่านรีบเดินตามเข้าไปใกล้ก็ถอยห่างออกไปอีกท่านสังเกตจากสีของจี้วรดูแล้วไม่ซีดสกรปรกหรือเปื้อนดินเลยแถมที่หลังก็ไม่ได้พกอัฐบริขาร หรือแบกกดติดตัวมาเลยสงสัยจะเป็นพระบ้านไม่ได้ทุดงอยู่เป็นแน่แต่ออกมาเดินอยู่ในป่าคนเดียวแบบนี้ได้อย่างไรสงสัยพระรูปนี้ต้องใช้วิชายนระยะทางเป็นแน่เผลอแป๊บเดียวก็หายไปไกลลิบเสียแล้วท่านจึงเริ่มชักสงสัยอยากจะไปเจรจาด้วยหลวงปู่สุขท่านจึงตามไปอย่างไม่ลดละแต่จะเดินแบบธรรมดาคงตามไม่ทัน ท่านจึงใช้วิชายนระยะทางตามไปบ้างแต่เมื่อตามไปใกล้พระรูปนี้ก็ถอยห่างออกไปอีกหรือสงสัยจะฝึกจิตอยู่หรือคงไม่ว่าหลวงปู่สุขท่านจึงเลิกตามแต่ถึงกระนั้นท่านก็ยังไม่เลิกสนใจในตัวของพระรูปนี้เสียทีเดียวท่านจึงมานั่งรอที่เดิมเป็นเวลาเกือบสามวันไม่ยอมไปไหนสุดท้ายพระรูปนี้ก็ปรากฏที่เวลาเดิมอยู่ทุกวันแต่เมื่อจะเข้าไปทัก ก็จะเห็นหลังวหวายหายไปไกลลิบเสียแล้วหลวงปู่ท่านก็ใช้วิชาย,ยนระยะทางตามไปบ้างแต่ท่านก็ไม่กล่าวเรียกแต่ประการใดมาอรออยู่ทุกวันก็เจอทุกวันยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยถึงแม้จะไม่ได้คุยแต่หลวงปู่สุขก็ยังไม่เลิกความพยายามยังคงตามไปอยู่อย่างนั้นจนเห็นว่าสุดทางป่าแล้วท่านก็กลับจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่หลวงปู่สุขก็ยังคงเดินอยู่ พระรูปนั้นก็หยุดเดินแต่ยังไม่หันมาแต่อย่างใดก่อนจะกล่าวกลับมาว่าเหตุไฉนถึงเดินตามเราอยู่อย่างนี้ล่ะท่านจะทักก็ไม่ทักหลวงปู่สุขท่านจึงว่ากระผมไม่อยากรบกวนเวลาของท่านหรอกเห็นท่านคงกำลังฝึกจิตอยู่เป็นแน่หากไปรบกวนคงเป็นการเสียมารยารอให้ท่านสำเร็จกิจก่อนผมรอได้เมื่อหลวงปู่สุขกล่าวจบพระรูปนั้นก็เดินหายไป ท่านจึงเลิกตาแล้วหลังจากวันนั้นพระรูปนั้นก็ไม่ปรากฏตัวที่ทางเดินอีกเลยหลวงปู่สุขท่านจึงออกเดินทางทุดดงต่อไปหลังจากออกมาจากป่าก็เดินทางรอนแรมมาเรื่อยๆอาศัยนอนจำวัดตามบ้านคารวาสบ้างตามวัดบ้างจนล่วงเข้าสู่เขตเมืองก็ได้ถามถ่ายเส้นทางแก่ชาวบ้านเขาก็แนะนำให้ไปพักกับหลวงพ่อเท่าที่วัดหนองบัว หลวงพ่อเท่าท่านนี้คือใครแต่ยินชื่อเสียงเรียงนาม,มานานจึงว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ไปเยี่ยมพบปะกันเสียหน่อยท่านจึงเดินทางไปที่วัดหนองบัวเดินถามทางขอไปเรื่อยๆจนมาถึงวัดหนองบัวจนได้เมื่อมาถึงหลวงปู่สุขได้แจ้งแก่เด็กวัดลูกศิษย์ว่าตนชื่อสุขเดินทางผ่านมาแถบนี้อยากพบกับสมภานนั่นก็คือพ่อเท่ายิ้ม เด็กวัดได้ยินดังนั้นก็วิ่งหายไปในกุฏิได้สักพักก็รีบวิ่งกลับออกมาถือดินมาก้อนหนึ่งแล้วบอกว่าหลวงพ่อเท่ายิ้มตอนนี้ไม่อยู่เข้าป่าไปแล้วหลวงพ่อเท่าฝากไว้ให้และท่านก็ยังกำชับว่าเดี๋ยวจะมีพระมาหาและให้มอบสิ่งนี้แก่พระท่านนั้นหลวงปู่สุขนึกในใจมันคืออะไรกันแน่มหาก็ทำเป็นไม่อยู่ แถมยังฝากก้อนขี้ดินไว้ให้อีกหรือจะเป็นการขับไล่กลับไม่พอใจให้เข้าพบหรืออย่างไรช่างเล่นตัวจริงๆนะพระท่านนี้หลวงปู่สุขท่านรับก้อนดินนั้นมาแล้วแต่เมื่อมาถือดูก็รู้สึกว่าก้อนดินจากเบาๆตอนนี้มันกลับหนักขึ้นผิดสังเกตแล้วก็แปลสภาพอีกแล้วคือว่าจู่ๆก้อนดินนุ่มๆม,มันก็เยือกเย็นลงราวกับถือน้ำไว้ในอุ้งม,มือพอเหลวอ,อยู่สักพัก เดี๋ยวมันก็หนักเรากับถือหินไว้ในมือเสียอย่างนั้นสักพักจากเย็นเย็นมันกับร้อนจี๋จนมือเกือบพองนี่มันวิชาย้ายธาตุนี่ณนะตอนนี้ก่อนดินที่ถืออยู่มันกลับกายสภาพความหนักเหมือนถือเหล็กไว้ในมือแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองการมอบดินให้นี่มันไม่ใช่การขับไล่หรือลบหลู่ดูมินไตยอย่างใดที่แท้หลวงพ่อท่าน กำลังแลกเปลี่ยนวิชาอยู่นี่เองก่อนดินมันแปลสภาพตามาธาตุขันทั้งสี่ก็คือดินน้ำลมไฟคนทั่วไปคงไม่มีใครมองออกแต่ยอดพระอริยะผู้ช่ำชองในโลกธาตุเช่นนี้ท่านมองได้กันออกโดยเฉพาะหลวงปู่สุขท่านจึงชูก้อนดินนั้นมาพนมมือแล้วกล่าวพระคาถาหัวใจธาตุทั้งสี่ออกมาท่องพึมพำพึมพำเสร็จแล้วก็เคลี่ยงก้อนดินนั้นใส่ลงกลางลานดินวัด ทันใดนั้นเองมันก็ระเบิดตูมออกมาเสียงดังสนั่นวันไหวเกิดไฟลุกจนมอดไม้ดินก้อนนั้นไปหมดจนเด็กวัดตกใจหน้าตาตื่นแทบจะฉี่รถกางเกงเลยทีเดียวอาตมาเข้าใจแล้วเมื่อมีดินแล้วน้ำแล้วลมก็มาแล้วจะเอาให้ครบนั้นก็ต้องมีไฟอย่างนี้นี่เองแล้วหลวงปู่สุขท่าน จึงหันหลังกลับเดินออกไปจากวัดอย่างรวดเร็วสร้างความงุนงงให้กับเด็กวัดที่ยังคงตกใจไม่หายกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อตะกี้นี้ท่านเดินไปไหนแล้วเด็กวัดนึกในใจจนกระทั่งตกตอนเย็นก็ต้องให้งงหนักเข้าไปใหญ่อีกเมื่อมองไปเห็นเงาของพระอาจารย์ทั้งสองท่านเดินคุยกันเข้ามาจากทางด้านหน้าของวัดใช่แล้วนั่นก็คือหลวงปู่สุขและหลวงปู่ยิ้มนั่นเอง ท่านพบกันแล้วหรือแล้วไหนบอกว่าเข้าป่าเหตุใดกลับมาไวนักแล้วมากันยังไงเร็วปานจะเหาะก,กันมาก็ไม่ปานคำถามเกิดขึ้นในหัวของเด็กวัดมากมายหลวงปู่ยิ้มท่านคือพระลึกลับในป่าที่หลวงปู่สุขพบเจอนั่นเองท่านใช้วิชาย,ย่นระยะทางเข้าไปฝึกจิตเดินจงกรมในป่าส่วนหลวงปู่สุขนั้นที่ท่านล่วงรู้ได้ว่าคือหลวงปู่ยิ้ม อพราะรยะส่งที่จะเสกก้อนดินได้ใช้วิชาย้ายธาตุแล้วเข้าถึงโลกธาตุทั้งสี่ได้ต้องไม่ธรรมดาฉะนั้นการย่นระยะทางได้จึงเป็นเรื่องปกติเท่านั้นหลวงปู่สุขท่านจึงได้ไปพบหลวงปู่ยิ้มในที่เดิมนั่นเองในที่แรกที่หลวงปู่สุขท่านไม่ทักไปเพราะท่านเห็นว่าหลวงปู่ยิ้มกําลังฝึกจิตอยู่จึงไม่อยากไปรบกวนหลวงปู่สุขท่านทุดงมาจําวัดอยู่กับหลวงปู่ยิ้มได้คราวนั้น ทั้งสองพระอาจารย์ต่างแลกเปลี่ยนวิชาวความรู้กันเป็นอันมากมีเสียงร่ำลือกันว่าบนกุติยามค่ำคืนนั้นจะมีแสงสว่างเล็ดลอดออกมาสว่างสวัยเรื่องรองกุติสั่นเป็นเจ้าเข้าว่ากันว่าพอยอดพระอาจารย์ทั้งสองกำลังแลกเปลี่ยนวิชากันและนี่คือเรื่องราวการพบเจอกันของยอดพระอาจารย์จอมขมังเวทและจอมมหาเวทผู้สร้างตำนาน มนมหาการแห่งเมืองไทยเรื่องราวทั้งมดก็จบลงเพียงเท่านี้ทางช่องอยากทำแนวพอดแคสต์บ้างเพื่อที่จะได้มาพบกับทุกคนได้บ่อยขึ้นโดยตัดขั้นตอนการสร้างภาพประกอบลงจะได้มีเวลามากขึ้นเหมาะแก่การฟังก่อนนอนผมได้รวบรวมเป็นเพลลิ์ไว้ให้แล้วเพื่อสะดวกในการฟังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้ฟังครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังเข้ามารับฟังคลิปนี้ขอลาไปก่อนสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ